ดีครับท่านผู้ฟังที่รักตอนนี้เข้าหน้าร้อนเดือนเมษาอากาศก็ร้อนเข้าทุกทีทุกทีเลยทีเดียวปีนี้เข้าใจว่าวันที่ร้อนที่สุดก็คงจะเป็นวันที่27เมษายนซึ่งผมยังไม่ได้ยินทางอุตุนิยมเขาพยากรณ์นะครับแต่เท่าที่ผ่านมามักจะเป็นวันที่27เมษายนที่พระอาทิตย์ตรงหัวที่สุดแต่ก็ไม่ได้ร้อนเหมือนอย่างกับที่พยากรณ์ไว้ว่าในวันนั้นจะร้อนที่สุดทางนี้ก็เพราะว่า มีเมฆเต็มไปหมดทั้งท้องฟ้าบดบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมาได้สะดวกอุณหภูมิก็กลับดีกว่าวันในอากาศร้อนธรรมดาซึ่งไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดปีนี้ก็คอยดูกันก็แล้วกันนะครับ ว่า27เมษายนเนี่ยจะร้อนหรือไม่แต่ถ้าให้ผมพนันผมว่าไม่ร้อนวันนั้นเมฆจะต้องมาอย่างแน่นอนเต็มไปหมดทั้งท้องฟ้าในสมัยก่อนตีซะว่าเมื่อประมาณสัก60ปีก่อนพอถึงหน้าร้อนก็มักจะอยู่กันในบ้านชาวบ้านทั่วไปพอถึงหน้าร้อนก็จะอาบน้ำประแป้งประดินสะพองถอดเสื้อนุ่งสโรงหรือดีหน่อยก็นุ่งกางเกงแพรใส่เสื้อกุยเหงบางๆแล้วก็มานั่งที่ระเบียงรับลมเมื่อสมัยอย่าตีว่า60ปีควรจะเป็น70ปีดีกว่านะครับ70ปี60ปีนี่มันจะมีอะไรต่ออะไรหนาแน่นขึ้นมามากในกรุงเทพแล้วแต่เมื่อสัก70ปีก่อนพอถึงหน้าร้อนอยู่กับระเบียงบ้านลมก็พัดตึงเลยทีเดียวท่านคงจำได้นะครับถ้าท่านมีอายุไล่ๆกระผมที่สนามหลวงจะมีวิ่งว่าวกันมีว่าวพนันแล้วก็คว้าว่าวกันระหว่างว่าวปักเป้ากับว่าวจุฬามีการเล่นว่าวที่สนามหลวงมาจนกระทั่งเมื่อสักราวๆ20ปีเนี่ย20หรือ30ปีก็เบาบางลงไปในเมื่อในวันเสาร์วันอาทิตย์มีการติดตลาดนัดกันพวกที่วิ่งว่าวก็ไม่รู้จะวิ่งไปยังไงเพราะว่าเวลาคว้ากันเนี่ยนะครับพอคว้าติดปั๊บจะต้องดึงให้ลงตอนนี้แหละครับต้องวิ่งกันวิ่งมาจนกระทั่งถึงทางด้านอนุสาวรีย์ผ่านศึกทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่พอมีตลาดนัดเข้ามาแล้วก็จะวิ่งว่าวไม่ได้ทุกวันวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องยกให้ครับมันก็เลยไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่การวิ่งว่าวเล่นว่าวสนามหลวงในหน้าร้อนเดือนเมษานี่ก็เลยเบาบางลงไปไม่อย่างนั้นรอบๆต้นมะขามก็จะมีร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นเหล้าจะเป็นเบียร์สุดแท้แต่แล้วก็มีกับแกล้มที่นั่นดีมากครับเพราะว่า
้าจะใช้พริกไทยก็ไม่ต้องเพราะว่ามีพริกไทยตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากฝุ่นในการวิ่งว่าวคนที่มาเชียร์ว่าวให้มันคลุ้งไปหมดแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรทุกคนก็ดื่มกินอย่างสบายแงนหน้ามองดูว่าวนั่งอยู่ในเก้าอี้ผ้าใบสุขโหโลกนะเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นพฤติกรรมของชาวบ้านในเวลาฤดูร้อนไม่ได้ไปเที่ยวตากอากาศอะไรที่ไหนหรอกครับเพราะว่าสถานที่ตากอากาศเมื่อ70ปีก่อนนู้นแล้วล่วงก่อนหน้านั้นขึ้นไปอีกตีซะว่าต้นรัชกาลต้นทางรัชกาลที่6ราวๆปี2460เป็นต้นมาที่ตากอากาศนั้นก็จะลงไปทางใต้ไปที่ชะอำหรือมิฉะนั้นก็เลยไปจนกระทั่งถึงหัวหินเพราะว่ารถไฟสายใต้ก็ไปถึงที่ชะอำก็ประมาณปี2460ถ้าจำไม่ผิด2460แล้วก็ไปถึงหัวหินในตอนนั้นทางด้านชะอำกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ต้นราชสกุลวรวรรณได้ทรงจับจองที่ริมทะเลแล้วก็สร้างตำหนักรักษาขึ้นที่นั้นส่วนทางด้านหัวหินกรมพระนเรศวรฤทธิ์ต้นราชสกุลกฤษากรก็สร้างตำหนักขึ้นที่บริเวณที่เรียกว่าแหลมหินแล้วก็ทรงขนานนามแหลมหินใหม่ว่าหัวหินก็เรียกหัวหินกันมาตั้งแต่สมัยนั้นสถานตากอากาศที่หัวหินก็ดีชะอำก็ดีส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ซึ่งคุ้นเคยและเป็นผู้มีฐานะแล้วได้เฝ้าได้แหนเสด็จในกรมทั้งสองพระองค์รวมกันถึงกับได้มีเจ้านายชั้นสูงได้เสด็จไปสมเด็จพระพันพระสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จหัวหินก็ทรงซื้อที่ดินที่ตรงเป็นโรงแรมรถไฟอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับโฮเทลรถไฟแล้วก็ในตอนนั้นก็มีพวกพ่อค้าขาบดีและเจ้านายต่างก็ไปซื้อที่ดินริมทะเลปลูกบ้านพักตากอากาศเรียงรายกันเป็นแถวตั้งแต่โฮเทลรถไฟ ไปจนกระทั่งถึงเขาตะเกียบ ในบรรดาบ้านพักตากอากาศทั้งหลายมีอยู่แห่งหนึ่งคือบ้านบ่อจืดที่ให้ชื่อว่าบ้านบ่อจืดนั่นก็เพราะว่ามีบ่อน้ำซึ่งจืดสนิทเป็นของกรมหมื่นเทวงศ์และในตอนหลังก็มาตกเป็นของหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรซึ่งเดิมราชสกุลเทวกุลและเป็นพระธิดาของกรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยอดีตเสนาบดีต่างประเทศเหมือนกับพระบิดาคือสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการกรมหมื่นเทววงศ์นั้น
พระนามเดิมคือหม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์เทวกุลแล้วก็สถาปนาเลื่อนขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์จากนั้นก็ทรงกรมเป็นกรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยนะครับหม่อมราชวงศ์พันทิพย์นั้นได้เสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรก็เลยเป็นเจ้าของบ้านบ่อจืดในตอนหลังเมื่อทั้งสองได้สิ้นไปแล้วทางมูลนิธิจุมพลพันทิพย์แล้วก็มีส่วนที่ทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ซึ่งเป็นทายาทก็ได้ขายบ้านบ่อจืดเนี่ยให้แก่คุณเฉลิมอยู่วิทยาเรดบูแล้วก็ยังรักษาตำหนักเดิมเอาไว้นะครับแล้วก็ปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นบ้านสร้างตามแบบในสมัยรัชกาลที่7ถ้าโผล่เข้าไปปั๊บเหมือนกับย้อนอดีตขึ้นไปอยู่ในสมัยนั้นเพราะเจ้าของบ้านบ่อจืดในปัจจุบันได้อนุรักษ์สไตล์ของบ้านในสมัยรัชกาลที่7เอาไว้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวก็ในสมัยรัชกาลที่7นะครับเป็นยุคที่หัวหินรุ่งเรืองที่สุดเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงสร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นแล้วก็มีเจ้านายที่ตามเสด็จไปมีตำหนักรักษามากมายหลายต่อหลายแห่งในยุคนั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดการไปหัวหินในครั้งครั้งนั้นก็คือทางรถไฟแต่อย่างเดียวทางรถไฟแต่อย่างเดียวเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดมาเสื่อมเอาตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และในปี2476มีกบฏเรียกกันว่ากบฏบวรเดชซึ่งทางพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชกฤดากรอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้มีความขัดแย้งกับทางรัฐบาลในขณะนั้นก็มีการยกทหารจากทางหัวเมืองจากโคราชเรื่อยมามีการสู้รบกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีก็ทรงวางพระองค์เป็นกลางแต่รัฐบาลก็ยังไม่แน่ใจเกรงว่าทางรัฐบาลอาจจะส่งทหารมาคุมตัวก็เลยอพยพไปที่สงขลาผมได้นำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอยู่เสมอเพื่อเตือนความจำหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอีกเลยเสด็จต่อไปยังเมืองอังกฤษและทรงสละราชสมบัติและเสด็จสวรรคตที่เมืองอังกฤษเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484จากนั้นก็ทางรัฐบาลได้เชิญพระบรมอัฐินิวัตรพระนครเมื่อพุทธศักราช2400
92นั่นแหละครับหัวหินยุคที่รุ่งเรืองพอตอนสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นลามมาถึงเมืองไทย8ธันวาคมญี่ปุ่นบุกเมืองไทย7จุดด้วยกันจากนั้นไทยก็ต้องโดนบังคับให้ร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นคือเข้าข้างญี่ปุ่นพูดภาษาง่ายๆไอ้เรื่องนี้ก็ทำให้สัมพันธมิตรส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดผู้ที่มีบ้านช่องอยู่ที่นี่ที่ทางหัวหินก็อพยพหลบลูกระเบิดไปอยู่ที่นั่นจนตลอดสงครามหลังสงครามแล้ว2488 2489ทหารสหประชาชาติเข้ามาพำนักในเมืองไทยจนเต็มเมืองสะพานรถไฟที่ข้ามน้ำแม่น้ำใหญ่ๆถูกระเบิดหมดรถไฟที่ไปก็ไม่สามารถที่จะข้ามได้นอกจากทางระยะยาวๆพอไปถึงก็จะต้องข้ามแพผู้โดยสารข้ามแพแล้วไปต่อรถไฟทางฟากถนนอีกคนก็ไม่ค่อยจะมีใครจะเดินทางไปเท่าไหร่กันแต่ก็มีคนสมบุกสมบันขับรถไปครับลำบากยากเย็นแต่ก็ไปส่วนใหญ่ในตอนนั้นคนที่จะไปต้องประเภทที่ลุยๆนั่นแหละครับก็ถึงจะไปได้ผมได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเมื่อปี2491นี่การไปหัวหินนี่กินเวลา8ชั่วโมงสามารถทำเป็นสารคดีท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในตอนหลังจากสะพานพระราม6สร้างซ่อมสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี2496ในหลวงกับสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จทรงเปิดตอนนี้ล่ะครับรถไฟเดินสะดวกเลยแทนที่จะต้องข้ามฟากไปขึ้นที่บางกอกน้อยอย่างสมัยก่อนก็ไม่ต้องไปขึ้นที่บางกอกน้อยอีกต่อไปเพราะว่าทางสะพานพระรามหกสร้างเสร็จแล้วสะพานอื่นๆนั้นสร้างเสร็จก่อนแต่จะขึ้นจากหัวลำโพงไม่ได้พอเริ่มในตอนนั้นหลัง2496ก็เริ่มนั่งรถไฟไปที่หัวหินหน้าร้อนเดือนเมษาอย่างสะดวกสบายครับท่านผู้ฟังที่รักครับตั้งแต่สะพานพระราม6สร้างเสร็จในปี2000ซ่อมสร้างนะครับเพราะโดนลูกระเบิดเสร็จในปี2496รถสายใต้รถไฟสายใต้ก็กลับมาขึ้นได้ที่หัวลำโพงไม่ต้องข้ามไปบางกอกน้อยนะครับกลับมาอย่างเดิมเลยพอทุกสิ่งทุกอย่างไม่เข้าที่เข้าทางรถไฟก็เดินได้ตามปกติมีรถขบวนที่ไปหัวหินรถด่วนสายใต้นั้นไม่สะดวกครับเพราะว่าจะถึงหัวหินตอน3ทุ่มดึกมากเหลือเกินลงรถไฟก็ไม่มีใครเห็นในสมัยนั้นถ้าใครได้เป็นได้ไปหัวหินหน้าร้อน
จะไปด้วยวิธีอะไรจะไปพักอะไรที่ไหนถ้ากลับมาแล้วคุยให้ฟังว่าไปตากอากาศหัวหินมานี่มันโก้ที่สุดเลยทีเดียวครับบางคนลงทุนตากแดดอยู่ที่หน้าระเบียงบ้านเอาให้ตัวดำเดียวพอตัวดำได้ที่แล้วก็เดินโชว์พักพวกก็ถามมาเฮ้ยดำไปเลยไปไหนมาวะเฮ้ยไปเที่ยวหัวหินมาวะโอ้ยกลับมาหมดตัวเลยที่นั่นมันแพงไปซะทุกอย่างเลยหรือมิฉะนั้นก็ต้องทำท่าโก้ทำกลางคุณสรสันแพ่งชภาซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยดีเข้าใจดีรู้จักดังในหนังสือของท่านชื่อว่าราตรีประดับดาวซึ่งผมจะขอย่อยออกมาให้ท่านได้ฟังนะครับเด็กๆในสมัยเราอายุมากก็เห็นทุกคนเป็นเด็กไปโอ้โหเป็นไปได้อย่างนั้นเชียวเหรอโพงเศษก็ถึงแล้วขับเร็วหน่อย2 ชั่วโมงยังไหวเลยถ้าไม่มีจราจรหนาแน่นอะไรไปรถไฟโอ้โหตั้งครึ่งวันค่อนวันโอ้ยช้าตายใครเขาทำกันอย่างนั้นทำไมไม่ไปรถทัวร์อุ้ยสมัยนั้นรถทัวร์มีเมื่อไหร่แล้วครับมีแต่รถเมล์แล้วก็ไม่มีปรับอากาศด้วยรถเมล์ต่างจังหวัดนั่งหลังขดหลังแข็งไปสิรถไฟดีสะดวกที่สุดครับในยุคนั้นเอาตีซะว่า2496จนถึงทุกวันนี้6162634650ปีนะครับเมื่อ50ปีก่อนคนที่จะไปตากอากาศหัวหินในเดือนเมษายนเนี่ยจะต้องไปรถไฟนะจะไปรถไฟจะต้องไปรถไฟจากทางหัวลำโพงนี่แหละนะครับถึงจะดีสำหรับรถที่จะออกไปจากหัวลำโพงนั้นนะครับก็ออกจากหัวลำโพงตั้งแต่เช้า7:25 น.เป็นรถเร็วกรุงเทพหัวหินออกจากหัวลำโพง7:25 น.ถึงหัวหินเที่ยง30 นาทีเที่ยงครึ่งคุณสรสันบอกว่าที่หัวลำโพงเริ่มบ้าตั้งแต่5:30แล้วคอยแย่งกันซื้อตั๋วสมัยก่อนไม่มีตั๋วล่วงหน้าอย่างนี้พอซื้อได้ไว้แล้วก็ต้องแย่งรถเข็นบรรทุกสมบัติที่หอบไปให้ดูว่าครอบครัวไหนจะมโหฬารกว่ากันคือต้องยึดกันไว้3 คัน 5 คันแล้วก็มีตะกร้ากระบุงฉลองใส่สมลงไปส่วนที่เอาขึ้นบนโบกี้โดยสารไม่ได้ก็ต้องชั่งน้ำหนักเสียค่าธรรมเนียมบรรทุกนำไปขึ้นรถโบกี้สัมภาระทีนี้คนที่จะไปแต่ยังไม่ได้ตีตั๋วรวมทั้งผู้มาส่งที่ซื้อตั๋วชาญชลาคนละ5 สตังค์ก็ชุลมุนวุ่นวายสับสนสมกับสถานีหัวลำโพงแท้ๆที่เขาเรียกกันวัวลำพองก็ลำพองกันจริงนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูตากอากาศนี่ทางรถไฟก็จะเพิ่มรถเพิ่มขึ้นอีกครับเป็น1.5 คันหรือ2 คันสำหรับบรรทุกสัมภาระ7:25 รถออกวุ่นอีก
หนุ่มสังคมทั้งหลายต้องเดินตระเวนตลอดหัวท้ายขบวนสำรวจดูว่าใครมาใครนั่งที่ไหนพร้อมกับแสดงตัวว่าฉันนี่ก็ไปหัวหินเหมือนกันพอเลยชุมทางตลิ่งชันทุกอย่างค่อยลงตัวบรรยากาศสงบได้เวลาเปิดรายการแสดงภาชนะถ้วยโถโอชามชุดอาหารเช้าของฉันเนี่ยเพิ่งเอามาจากอังกฤษทั้งชุดแน่คืออวดกันว่าของที่จะเอาไปนี่เป็นยังไงยังไงนะครับส่วนหนุ่มสังคมอีกพวกขึ้นรถได้ก็ไม่ไปไหนเข้ายึดครองรถเสบียงสั่งอาหารเช้าตั้งแต่รถยังไม่ออกสั่งอาหารเช้าตั้งแต่รถยังไม่ออกเจริญนะครับแล้วก็วางท่ากู้ไปอีกแบบทางรถไฟใช้รถเสบียงชั้นหนึ่งพ่วงไปในหัวหินฤดูตากอากาศติดกับผนังห้องเตรียมอาหารเป็นบาร์เหล้าจากนั้นเป็นโต๊ะอาหาร4คนและ2คนอยู่ตรงหน้าต่างสะดวกสำหรับแขกนั่งแล้วก็รวมทั้งหมดราวๆ30คนเก้าอี้บุหนังสีน้ำเงินเข้มผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดมือขาวสะอาดรีดเรียบถ้วยแก้วใสแจ๋วจริงๆไม่มีร่องรอยให้ขุ่นมัวช้อนซ่อมชุดน้ำชากาแฟมีโลหะสีเงินขัดวาววับจานกระเบื้องเคลือบชั้นดีหนาหนักเพราะเป็นจานตั้งแต่สมัยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรท่านซื้อเอาไว้ตกก็ไม่แตกครับเพราะมันหนาและหนักรถเคลื่อนไปกระชึกกระชักก็ไม่เลื่อนไปตามลักษณะของรถที่กระชากไปหรืออยู่กับที่เพราะว่าน้ำหนักเรียกว่าเรียมเรไรเลยทีเดียวแล้วนะครับนั่นเป็นรถเสบียงในสมัยก่อนซึ่งผมยังทันได้เห็นรถเสบียงของรถเร็วกรุงเทพเนี่ยมีอาหารยุโรปเป็นหลักครับไม่มีอาหารมากนักครับนี่ก็เป็นเรื่องของรถเสบียงนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็มีข้าวผัดรถไฟเป็นของต้นตำรับของเตี่ยตงเสียมซึ่งลูกสาวชื่อเข้าใจว่าชื่ออรพันธ์นะครับเคยทำงานอยู่ที่ดุสิตธานีแล้วตอนนี้แต่งงานกับฝรั่งดูเหมือนจะอยู่ที่แคนาดาก็คุ้นกับผมเหมือนกันผมยังเคยขอสูตรข้าวผัดรถไฟเอามาจากคุณแค่ชื่ออรพันธ์หรือนวลพันธ์นี่แหละนะครับอะไรพันพันนี่แหละครับนั่นเป็นต้นตำรับข้าวผัดรถไฟสมัยนั้นใช้รถจักรไอน้ำครับใช้รถจักรไอน้ำเลยทีเดียวทีนี้มีที่ขายอาหารอร่อยอยู่แห่งหนึ่งอยู่ที่บางตาลรถจักรไอน้ำนี่เขาต้องหยุดเติมน้ำเติมฟืนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปหยุดตามสถานีถ้าสถานีไหนที่มีอาหารอร่อยๆนี่นะครับก็จะต้องไปหยุดอย่างเช่นที่สถานีบางตาลคนที่เขาขายนะเขาเป็นชาวบ้านเขาจะขายอาหารใส่ในกระทงใบตองแห้ง
แล้วก็มีข้าวห่อซึ่งจะห่อด้วยใบตองสดห่อทับด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ผูกรัดด้วยเชือกกล้วยทำเป็นหูหิ้วให้ด้วยพวกโอเลี้ยงน้ำชากาแฟนั้นก็ใส่กระป๋องนมนะครับกระป๋องนมข้นหวานแล้วก็เปิดฝาไว้มีรูตรงกลางเอาเชือกกล้วยร้อยสำหรับทำเป็นหูหิ้วอาหารที่ขายนั่นมีข้าวหมูไข่พะโล้ไข่ต้มพริกยำไข่ดาวน้ำปลาพริกขี้หนูแกงแดงแกงเขียวหวานที่จะเอากับกินข้าวหรือขนมจีนก็ได้แกงจืดวุ้นเส้นสำหรับคนกินเผ็ดไม่ได้ใส่กระทงก็มีชนิดผัดพริกขิงผัดขิงผัดเปรี้ยวหวานอะไรต่อมีอะไร108ของหวานมีขนมไทยทั้งแห้งและน้ำเชื่อมน้ำแข็งใสพวกน้ำแข็งใสนั้นใส่กระป๋องนมนะครับอาหารพวกนี้นะครับแม่บอกตรงๆอร่อยเหลือเกินมีกะทินี่ยังไม่มีอะไรอร่อยเท่าที่เคยกินที่บางตานนอกจากข้าวห่อเป็นข้าวห่อใบตองแล้วก็มีข้าวห่อใบบัวเขาทำกันจากครอบครัวที่เคยปรุงขายมาโดยตลอดเนี่ยนะครับบางเจ้าเนี่ยเคยปรุงมาขายเสือป่าตั้งแต่มีการซ้อมรบเสือป่าแถบนี้แถบนครปฐมนี่ข้าวห่อใบบัวไม่ใช้เชือกกล้วยรัดครับแต่ใช้ไม้กลัดแทนจำนวนไม้กลัดเป็นรหัสบอกประเภทข้าวไข่เค็มปลาดุกย่างกับน้ำพริกมะขามอ่อนและผักหรือจะเอาน้ำพริกมะขามเปียกสีแดงๆหรือจะเอาปลาทูเค็มปลากุเราเค็มมาดันซอยหอมซอยกากหมูมีน้ำมันนิดหน่อยพริกขี้หนูแหมสับกับกุ้งแห้งป่นหมูหวานชิ้นสองชิ้นแล้วก็มีมะเขือแตงกวาตามสะดวกข้าวห่อใบบัวนี่หอมมากสมัยนั้นราคาห่อละ5-7สตางค์6-7สตางค์สถานีคลองบางตานคนเดินทางรถติดใจข้าวราดแกงน้ำแกงข้นคลักแล้วก็ฝีมือปรุงนี่เป็นชาวบ้านสะใจจริงๆเลยครับอร่อยอร่อยมากขนมหม้อแกงนี้ของดีที่บางตาลเขาก็ดีโรยหอมเจียวกรอบๆเป็นขนมหม้อแกงแท้ครับนั่นก็เป็นข้าวห่อซึ่งผมได้ไปรับประทานข้าวห่อมาเจ้าหนึ่งเป็นข้าวห่อกาบหมากโอ้ยเขาให้ข้าวมามากซะเหลือเกินส่วนกับนั้นมีน้ำพริกให้มานิดเดียวคลุกยังไม่ได้ครึ่งห่อข้าวที่เขาให้มา แล้วก็มีปลาทูแข็งๆแห้งๆอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีกากหมูซึ่งเขาเจียวทั้งหนังก็เลยทำให้มันเหนียวต้องกากหมูนี่มันต้องใช้มันหมูแข็งนะครับแล้วก็เจียวแม่นั่นแหละครับเป็นกากหมูที่คอเลสเตอรอลขึ้นดีนะไม่ต้องมีอะไรนะกากหมูชนิดที่
เป็นมันหมูแข็งเกี๊ยวเหลืองหอมข้าวสวยร้อนๆน้ำปลาพริกขี้หนูซอยละเอียดแบบคอกัญชาซอยนะน้ำปลาดีคลุกข้าวมะนาวบีบนิดหนึ่งพูดแล้วกลืนน้ำลายเอื้อกๆท่านก็คงจะได้ยินแล้วนะครับไอ้เจ้าข้าวห่อเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วนึกถึงแล้วก็บางทีถึงกับฝันถึงมันอร่อยจริงๆในสมัยหลังที่นครปฐมนั้นเขาไม่ได้มีข้าวห่อแต่เขามีหมูแดงข้าวหมูแดงซึ่งเป็นของขึ้นชื่อลือชาของนครปฐมราดน้ำเคล็ดเคล็ดเจ้าเก่าแก่ที่เชลชนชิมนะไม่หวานเกินไปมีหวานนิดๆหวานนำอร่อยอร่อยเหมือนกับข้าวหมูแดงในชุนที่หลังกรุงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ตรงนั้นที่กทมของในชุนนั้นใช้ได้แล้วก็ของในหุยในวังบูรพาหุยตายไปแล้วนะฮะแต่น้ำราดข้าวหมูแดงนั้นอร่อยอร่อยมากข้าวหมูแดงที่นครปฐมที่ขายที่สถานีรถไฟในสมัยก่อนไม่หวานเหมือนกับข้าวหมูแดงในปัจจุบันเด็กๆมันจะร้องขายตลอดเวลาแล้วเขาจะตัดให้มันสั้นเขาเช่นข้าวหมูแดงห่อโอเลี้ยงเอ้าอะไรกันล่ะพอถามเขาเขาก็บอกว่าต้องรู้จักแยกสิครับข้าวหมูแดงห่อแล้วก็โอเลี้ยงผมพูดให้มันเร็วเร็วไปข้าวหมูแดงห่อเลี้ยงแหมทำเป็นไม่เข้าใจไอ้หนูว่าเขานั้นนั่นล่ะของทางรถไฟนี่มันอร่อยอร่อยแต่เดี๋ยวนี้รถไฟแล่นเร็วไม่ได้กินอีกแล้วครับข้าวห่อบางตาลเดี๋ยวนี้ไปหัวหินน้อยคนเหลือเกินที่จะไปรถไฟส่วนใหญ่ไปรถทัวร์และรถส่วนตัวเท่านั้นเองที่เล่ามาให้ฟังนั้นก็เพื่อจะได้ย้อนอดีตว่าสมัยก่อนนี้เป็นอย่างไรครับสวัสดีครับ